ดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารกันใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องที่เป็นแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเราติดซีรีส์ของโมโนแม็กชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วอะไรจักรพรรดิยอดพ่อครัวอะไรสักอย่างนึงแต่ที่จำได้แม่นมากเลยคือโฆษณาที่เราทำให้ดูเนี่ยที่เวลาใครดู YouTube สักพักนึงมันจะมีแบบปิ๊งทำนมเปรี้ยวให้พ่อที่ข้ากินหน่อยสิเออแล้วเราเห็นแล้วก็แบบอุ๊ยอยากกินมากตอนแรกไม่ได้อยากเห็นหรอกมันผ่านมารอบ1รอบ2ผ่านมาเป็น10รอบจนสงสัยก็กดเข้าไปดูแล้วเป็นไงล่ะไอ้นมเปรี้ยวทอดคืออะไรขั้นตอนการทำหรือว่ามุกอะไรของเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ที่ชอบคือมันมีไส้ข้างในบลิออกมาจากขนมปังกลมๆของเขาเนี่ยโอ้ใช่แต่ตอนนี้คือเราก็เลยมีความรู้สึกว่านมเปรี้ยวทอดเป็นสิ่งที่เราต้องมาลองทำกันแล้วแต่มันไม่มีสูตรค่ะมันมีแต่ภาพและเสียงที่แบบทำนั่นทำนู่นทำนี่เราก็จะต้องมากะกันว่าเอ้ยส่วนผสมนี้ใช้เท่าไหร่ใส่อะไรบ้างทำยังไงบ้างตามนั้นเลยวันนี้ก็เลยจะเป็นการแกะสูตรนมเปรี้ยวทอดค่ะมาลองกันเลยงั้นเดี๋ยวมาดูกันนมเปรี้ยวทอดค่ะส่วนผสมที่จะใช้ก็จะมีแป้งสาลีไข่ไก่เป็นไข่เป็ดได้ไหมไม่ได้ไก็ต้องเป็นไข่ไก่สัก 3-4 ฟองอันนี้เราแอดเข้ามาเองพิเศษนะครับเพราะว่าอยากกินเรื่องของเรื่องคืออยากกินมันคือเกล็ดขนมปังทอดเขาใส่ดูในรูปก็มีอันจริงเขาใส่แหละแต่ว่าเขาไม่บอกว่าเขาใส่ไม่ใส่อันนี้คือทีเด็ดที่เราเถียงกันว่าแบบนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวทำมาเป็นโยเกิร์ตแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ดูสิเป็นโยเกิร์ตชัดๆเลยเพราะว่าตอนแรกเขาพูดว่านมเปรี้ยวค่ะทุกคนแต่ว่าเราดูอ่ะมันลักษณะไม่ใช่นมเปรี้ยวแน่เพราะลักษณะการตักของเขาในภาพอ่ะมันเป็นโยเกิร์ตแล้วก็จะมีส่วนผสมลับเหล้าจีนแต่เราใช้เป็นแต่เราใช้เป็นวอกก้าใช่แล้วแล้วก็น้ำเปล่าเอามาสำรองเฉยๆไม่รู้ใช้ทำอะไรเหมือนเอามาเพื่อให้แป้งมันยืดหยุ่นเอามาเป็นมารยาทก่อนเดี๋ยวเสียงมันไม่เป็นนั่นโอเคขั้นตอนในการทำเขาบอกว่าใช้แป้งไข่ไก่ถูกไหมคะแล้วก็มาผสมให้เข้ากันใช่ครับเราก็จะใช้แป้งค่ะแล้วก็ตีไข่ครับไม่ใช่นานเดี๋ยวรับแป๊บเดียวเสร็จเราใช้แป้ง3ถ้วยเพราะว่าเห็นมันใช้3ถึง4ฟองไงเราก็เลยกะมั่วๆเอาว่าแบบ1ถ้วย1ฟองหรือเปล่าไม่รู้อันนี้มั่วไม่รู้มั่วเองก็มันไม่มีสูตรนะทุกคนมันเห็นแต่เขาทำเป็นก้อนๆไว้อะมันยากนะแล้วพอเราไปดูคนอื่นใช่ป่ะเขาก็ไม่มีสูตรนะเขาก็เหมือนตักเพิ่มตักเพิ่มแต่เราอยากจะบอกว่าสำหรับใครที่อยากทำอ่ะเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะร่อนแป้งก่อนค่ะร่อนแป้งช่วยได้เยอะแต่เขาไม่ฟังอ่ะเขาก็จะไม่ร่อนก็เอาตามสบายใจนี่พอร่อนแล้วแป้งเราก็จะนิ่มละเอียดแบบนี้เผื่อใครไม่รู้นะคะพี่ท็อปนี่ไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยทำขนมมาก่อนจะตื่นเต้นมากเขาทำแต่มาม่านะครับใช่เขาชำนาญเรื่องการทำมาม่ามากใช้ของท็อปนี่เราทำเหมือนตามใน YouTube หมดเลยนะเหมือนในคลิปเลยอ่ะเป็นไงคะไม่ใช่หรอกเขาไม่ฟังเขาก็จะไม่รู้ทำตรงไหมทำไมรอดทำตรงกลางเป็นหลุมนิดนึงแต่ว่าเป็นหลุมเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นหลุมทะลุเห็นอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ลงไปด้วยความที่เราไม่แน่ใจเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราเริ่มทีละนิดก่อนแต่ครับเริ่มมาแล้วนี่ชอบตอนเทไข่มากเลยอะไรอ่ะมันหนีไปหมดเลยเนี่ยค่อยๆเททีละนิดเราจะเริ่มสังเกตว่ามันจะค่อยๆจับกันค่ะไม่ต้องแบบเทมากกันใช่ไหมใช่นี่เห็นไหมของเราเริ่มจะให้ดูว่ามันเริ่มจับกันเป็นก้อนๆแล้วก็จะมีเศษกระจายไปรอบๆแล้วก็จะดึงกลับเข้ามาคุณคะก้อนแป้งไม่ใช่ผ้าเช็ดโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะสลับกันชิมด้วยนะทำไมมันยังอันนี้จะเป็นฟองที่4พี่ทับใส่กี่ฟองคะ4ฟองครับพี่ทับน่าจะถูกเรื่องจำนวนไข่ไก่ค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาไปพักไว้ก่อนค่ะให้แป้งคืนตัวนี่แล้วก็เอาผ้าคุมไว้จะได้ไม่แห้งนี่คือสาเหตุที่เราควรร่อนแป้งตั้งแต่ต้นค่ะเราจะได้ไม่มีเม็ดแป้งเป็นก้อนๆที่ไม่ผสมเสร็จแล้วครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ดึงดึงดึงพักแป้งแป๊บหนึ่งค่ะเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวจะมาทำตัวนมเปรี้ยวใช่ไหมใช่ครับมาOh, my God.
ดีนะครับเป็นโยเกิร์ตที่เราซื้อมาจากบัลแกเรียมาแล้วครับขนมปังอันแสนพิเศษของเรานะครับตอนแรกเก่งตอนแรกแบบเฮ้ยไม่ดงไม่ดูแล้วรู้ทุกอย่างมันจะไปยากอะไรเป็นไงล่ะเทไข่ไปปุ๊บพังอันนี้เขาเรียกเป็นแป้งนวลนะโรยไว้ก่อนจะได้ไม่ติดจับจับดูแป้งจะเริ่มคืนตัวนะคะก็เราจะตัดใช่ไหมคะเป็นท่อนเพราะฉะนั้นเราก็ฟังเราแล้วหรอตอนแรกเก่านี่ไม่ยอมฟังเราก็ตัดเป็นชิ้นให้เท่าๆกันค่ะปั้นเป็นกลมๆนะคะก็แผ่ใช้ฝ่ามือก็ได้หรือใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะให้บางๆค่ะแต่ว่าอย่าบางมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนใส่โยเกิร์ตจะทะลักเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่นมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตกันแต่ก่อนหน้านั้นโรยแป้งลงบนถาดที่เราจะใส่ทีนี้ถ้าอยากให้ใส่เท่ากันทุกอันใช่ไหมคะมีวิธีค่ะพิมพ์คุกกี้ตัดกริบกริบกริบก็จะเท่ากันเนี่ยเห็นไหมปฏิเสธก่อนตลอดใส่ลงไปถ้ามีแป้งอยู่เยอะปัดแป้งออกก่อนด้วยนะคะนี่ก็น่าจะเป็นเกี๊ยวซ่าเหมือนกันค่ะนั่นไงมีการใช้ไข่แดงมาด้วยนะครับงั้นจะปิดยังไงอะคะเพราะว่าพอข้างในเป็นของเหลวใช่ไหมคะมันจะปิดยากแล้วสักพักนึงมันก็จะไหลมันจะเหมือนห่อเสี่ยวหลงเปาค่ะเคยเห็นปลาเสี่ยวหลงเปาที่ข้างในอ่ะมันเป็นน้ำอ่ะต้องห่อแบบนั้นซึ่งถ้าคนเขาชำนาญอ่ะเขาใช้ตะเกียบห่อปุ๊บ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 ได้เลยแต่เราไม่ชำนาญเราไม่เคยทำมาก่อนเราก็ไม่กลมด้วยยอดแต่แบบผักจีบไม่ได้ทำเกี๊ยวซ่าคืออะไรมามาทำนมเปรี้ยวทอดสูตรของเจ้าข้าดูหน่อยสิเขาบอกแล้วว่าเขาทำไม่เป็นอ่ะข้าก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแป้งเขาเยอะซึ่งเพราะการแสดงชัดๆเพราะจริงๆแป้งไม่น่าใช้อย่างนี้ได้เห็นไหมถึงเวลาจริงบ้างเลยแค่นี้เราชอบฝั่งนี้มากทุกคนมันเป็นฝั่งที่มีวัฒนาการสูงมากจากก้อนกลมๆที่เราเริ่มต้นเหมือนกันเกี๊ยวซ่าเหรอมันเป็นเกี๊ยวซ่าแล้วมันเป็นอะไรเมลอนปังเหรอมันคุกคามากเลยตอนนี้นะคะหลังจากพักเก็บของทั้งหมดแล้วแตกไป1ลูกนะฮะยังไม่ทันทอดเสียไป1ลูกแล้วนะคะ เสียใจอ่ะเป็นฝั่งกูด้วยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากทอดของพี่ท็อปก่อนค่ะเราต้องมาคุกเก็ดขนมปังอีกทีนึงด้วยค่ะจานสำหรับคุกนี้คุกยากค่ะจะให้เลือกระหว่างจานแบบนี้กับแบบนี้ใช่ไหมคะจานแบบนี้จะคุกง่ายกว่าอ้าวลุยครับมันมีฝาเอ้ยมันมีแบบโค้งขึ้นมากลมดิกเลยมาดูกันมาดูกันเป็นไงลูกแรกใหญ่มากอ่ะนมเปรี้ยวทอดชิ้นใหญ่มากงานท็อปบอกเลยว่าน่ากินมากขอบคุณนะน่ากินมากทุกคนอุ๊ยแตกปิดเลยค่ะโยเกิร์ตแตกค่ะน้ำเจอน้ำมันตักเลยไม่ใช่ของเราเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเดี๋ยวสิยังไม่สุกเลยรอดไม่รอดหุ้ยรอดเยี่ยมสวยแล้วก็นี่คุณก็เล่นใส่เกล็ดจะแบบทำเป็นแบบเทมปุระเลยนะคะมันไม่ทันรู้เลยเดี๋ยวเขาเสียสมาธิฉันจะลุ้นอะไรนักหนาลุ้นมากเลยอ่ะกลัวเสียหน้าไงเขาทำไม่แตกเลยนะก็เผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะเขาเรียกว่าอะไรลองทำลูกใหญ่ๆกินอ๋อมีไซส์จัมโบ้ให้ดูไซส์จัมโบ้ให้ดูครับลูกที่สองว่าทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสนุกสนานกันไปเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายชิมแล้วให้คะแนนทุกคนพามนี่เราจะชาเลนจ์แข่งกันค่ะนี่ของกู๊ดลูกหนึ่งครับครับให้ดูของกูดก่อนของกูดใช่ไหมนี่กลมสวยมากครับครับเป็นรูปออริจินอลพอดีคำเล็กๆน่ารักนะฮะแล้วก็จะมีลูกมาตรฐานสายใกล้เคียงกันสวยสดงดงามเกลี่ยไม่นิด กับลูกสายพีเบิ้มส
อันนี้คืออะไรขายไก่วันชอนเหรอ SML อันเนี้ยคืออยากจะแบบว่าเก็บภาพตอนแบบโป๊ะออกมาเอาจริงๆนะคะมันเหมือนทอดมันปลากายชุบแป้งทอดมากกว่ามาค่ะอ่ะจะเอาอันไหนคะเอาคุณกุ๊ดก่อนเลยกุ๊ดก่อนใช่ไหมกุ๊ดก่อนมันก็ต้องเทนี่จำไม่ได้เหรอโอ้สมบัติสำรับของท่านก็คือเหล้าค่ะวอดก้าครับแล้วก็ป้าจุดฮึบนี่สวยงามมากไงล่ะนี่เหล้าเนี่ยปลาเหมือนในหนังที่เขาบอกเลยก็คือจะเป็นตัวทำให้หอมหวานสมสมรับออกมาอร่อยเชียวไส้ออกมาแล้วไส้ออกมาแล้วเดี๋ยวนะคะมีดก็ใหญ่จังอร่อยกินของกูและลองของพี่ครับเขาบ้างค่ะมาครับรอบจีนไอ้ย่า นี่ฝรั่งเศสเรียกฟลอมเบ้ค่ะแปลว่าใหม่ค่ะฟลอมเบ้สวยงามอ่ะมีไฟด้วยกลิ่นเริ่มเหม็นละนี่เหมือนมันไหม้มันไหม้ครับนี่ยังไม่จบนะคะยังไม่ดับเลยนะฮะนี่มันหอมตรงเหล้าคือมันทานเข้าไปมันจะเป็นความหอมของเหล้าอยู่แต่แป้งหนาไปนิดแป้งหนาไปนิดเพราะว่ารสชาติรสกดกับเหล้าแล้วก็เทคนิคอย่างเดียวเลยคือแป้งมันใช่คือหาความลงตัวของแป้งตอนนี้ให้ประมาณแบบ8เต็ม10เลยอีก2คะแนนเนี่ยค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะลองไปทำสูตรนี้ที่บ้านใช่ไหมคะคือเรื่องของโยเกิร์ตเนี้ยได้แล้วเรื่องของเกล็ดขนมปังอย่าใส่เยอะเกินไปเอาแค่รอบเดียวพอแล้วเป็นเกล็ดเล็กๆเนาะแต่สำคัญที่ตอนนี้เป็นปัญหาสำหรับเราต้องไปปรับปรุงกันนะคะก็คือความหนาของแป้งหนาไปอาจจะห่อง่ายทอดแล้วไม่แตกแต่ทานแล้วจะไม่อร่อยเพราะแป้งมันจะเยอะใช่เพราะแป้งจะเยอะไปแต่ถ้าบ้างไปเนี่ยบางทีก็จะห่อยากแล้วแป้งก็จะแตกตอนที่เราไปทอดก็ต้องหากึ่งกลางตรงนี้นิดนึงเอาเป็นว่าใครที่อยากจะไปลองทำดูเนาะมาแข่งกับพวกเราเป็นชาเลนจ์อะไรแบบนี้ก็ได้ก็ลองเอาข้อผิดพลาดของพวกเราเนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็ใช่แล้วก็เคล็ดลับข้อดีต่างๆที่เราค้นพบในวันนี้เอาไปนำใช้ได้จะได้มีนมเปรี้ยวทอดสุดจักรพรรดิไปทานกันนะคะรอดใช่แต่ว่าก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวลองเข้ามาคอมเมนต์ก็ได้ว่าตกลงเนี่ยของกูหรือว่าของพี่ท็อปอร่อยกว่ากันเพราะว่าจริงๆกูว่าของกูน่าทุกคนอันนี้อยากเล่นคือน่ารักสวยเนี่ยคือก่อนจากกันไปนะคะดูเสร็จแล้วอยากให้ลองคอมเมนต์ดูอย่าพึ่งอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาว่าของใครดีกว่ากันจะดูเมนูอะไรนะฮะบอกมาใช่ค่ะเมนูจากหนงจากหนังอะไรเงี้ยหรือเมนูประหลาดๆอะไรอยากให้พวกเราลองทำนะคะจะมั่วให้ดูเดี๋ยวคงพูดก็จะมีกรรมวิธีของเขานะฮะ